สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการลง PyHole นะครับบน Synology NAS นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่ Package Center นะครับให้เลือกหาแพ็กเกจดองเกอร์นะครับแล้วก็ทำการ Install ได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการแนะนำตัวแพ็กเกจที่เราเปิดไปนะครับแล้วก็ปิดไปก็ได้ครับแล้วทีนี้นะครับเรามาที่การลงทะเบียนนะครับคือการลงทะเบียนเนี่ยนะครับจะมีตัวอารมณ์คล้ายๆว่าเป็น image ของ VM นะครับก็คือสำเร็จรูปให้เราเลยนะครับแล้วก็ค้นหา PyHole เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เข้ามาที่รูปภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษทางด้านเมนูนะครับจะเป็นคำว่า image นะครับคือ image ของ PyHole เนี่ยณวันที่7นะครับเดือนพฤศจิกายน2562นะครับ image เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ304เมกะไบต์นะครับก็ให้เราเลือกแล้วก็กดที่ launch เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาติ๊กถูกที่เช็คบ็อกซ์นะครับที่ตรงดำเนินการคอนเทนเนอร์โดยใช้สิทธิ์ขั้นสูงนะครับแล้วก็กด yes แล้วก็เปิดตั้งค่าขั้นสูงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ติ๊กนะครับวอลลุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดไปกดสร้างโฟลเดอร์ในวอลลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับตั้งชื่อว่าPyHole ก็ได้นะครับและทีนี้เนี่ยให้เราสร้างซับโฟลเดอร์ขึ้นมา2โฟลเดอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์ PyHole config นะครับเลือกนะครับแล้วก็ตรงเมาส์พาดนะครับให้ใส่ไปว่า /etc/pyhole แล้วก็ slash อีกทีนึงนะครับแล้วให้เรามาเพิ่มซับโฟลเดอร์ใน pyhole อีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับให้ตั้งชื่อว่า dnsmatcurate.d -config นะครับโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วตรงผ่านเมาส์นะครับให้ใส่ไป max ขออภัยนะครับให้ใส่ไป /etc/dnsmatch นะครับ .d/ โอเคต่อไปนะครับมาที่เครือข่ายนะครับให้เราติ๊กตรงใช้เครือข่ายแบบเดียวกับ host นะครับแล้วก็มาที่ช่องสภาพแวดล้อมให้เราไปเปลี่ยนตรงเซิร์ฟเวอร์ IP นะครับให้เป็น IP เดียวกับ NAS เรานะครับผมจะใส่ไปโอเคแล้วให้เราเพิ่มตัวแปรไปหนึ่งอย่างนะครับก็คือเว็บพอร์ตนะครับคือถ้าเราไม่ได้ตั้งนะครับสมมติว่าเราใส่IP ไปนะครับ 192.168.88.161 นะครับอันนี้สมมติของผมนะครับมันก็อาจจะรีไดเรกเข้ามาที่NAS เรานะครับให้เรากำหนด
พอร์ตเว็บนะครับอย่างผมจะกำหนดเป็น888นะครับโอเคแล้วก็กด apply ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่คอนเทนเนอร์นะครับโอเคเราก็จะเห็นว่ามีพายโฮที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับกำลังรันอยู่เราสามารถเข้าไปดูได้เข้าเว็บแดดไปดูเข้าไปดูพวกสถานะพายโฮได้นะครับก็ IP NAT เราตามปกติเลยนะครับแล้วก็พอร์ตที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับอย่างผมเมื่อกี้ผมกำหนดเป็นพอร์ต8888นะครับผมก็จะกดsemicolon แล้วก็8888นะครับแล้วก็ backslash admin นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยรหัสล็อกอินตรงเนี้ยคือปกตินะครับถ้าเราลงPyho ในพวก Ubuntu อะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเจน password มาให้เราใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราไปที่ detail นะฮะแล้วก็ไปที่ terminal แล้วให้เรากดสร้างนะครับแล้วมันก็จะมีแบตขึ้นมาให้เราพิมพ์ว่า pyho -a -p ให้เราตั้ง password ที่เราจะเข้าไปหน้าแดชบอร์ดของ pyho ใหม่นะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลบออกจากเทอร์มินอลได้เลยนะครับแล้วพอเราเข้าหน้าเว็บมาที่Pyho Admin Console นะครับก็ให้ใส่พาสเวิร์ดไปที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้งานให้ดูนะฮะก่อนอื่นนะครับผมจะลองเข้าเว็บ speed test นะครับ speedtest.net นะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้พายขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมทำใน VM แล้วมันไปดึง DNS จากพายโฮที่ผมสร้างไว้โอเคนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะมีพวกโฆษณาอะไรขึ้นมาเยอะๆมาเลยนะครับให้เราไปเซตที่เราเตอร์ก็ได้นะให้เป็นออโต้DHCP server นะครับให้แจก DNS นะครับเป็นIP ของ NAT เรานะครับแต่IP เลยว่ะ .161 โอเคแค่นี้นะครับก็เราก็ลอง refresh ดูนะครับสังเกตได้นะครับว่าโฆษณาจะหายไปแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ